สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว YouTube ครับที่เคารพทุกท่านนับเวลาเป็นเกือบเป็นปีแล้วครับผมที่ผมไม่ได้พามาตรงนี้ครับตามคำเรียกร้องของพี่น้อง FC ครับอยากให้พาดูตรงนี้อีกนะครับนี่คือเนินหน้าผาครับแห่งผาซัมบอนเนินปราบเซียนนะครับวันนี้ครับเป็นโอกาสเลิกงามยามดีครับที่ผมนะครับผมดำซิงซุปเปอร์ยาวได้ขับรถผ่านมาครับไม่ได้ทำงานครับวันนี้พาเด็กมาหาเลาะหาเล่นพี่น้องหาเด็กหน่อยลูกหลานครับมาเที่ยวครับผ่านมาบริเวณนี้ครับก็เลยมาทำคลิปนะครับให้พี่น้องหายความคิดถึงนะครับรถพ่วงนะครับบนเนินแห่งผาซัมบอนครับจุดนี้นะครับผมโอ้โหคันแรกแหกหมานครับวันนี้เจอกับ FXZ ครับ Isuzu 360ครับขึ้นมาเลยพี่น้องเงยขึ้นมาเลยฝั่งโน้นร้อนครับโอ้สลับเกียร์กลางเนินโอ้โน้นเอ้าคันนั้นทำอะไรโอ้คันนั้นหดเอ้าหดน้ำกับหดครับเนี่ยเอ้าทำไมรถน้ำทำไมถึงมีการรถน้ำนะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงรดน้ำนะคันนี้ครับสองคันครับผมโอ้โหมาสองคันครับโอ้โหคันข้างหลังจับตาดูครับข้างหน้าเป็น36ครับข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะยังอยู่ไกลอยู่ครับเป็นเดก้าหรือเปล่าโอ้โหแซงครับโอ้โหเอ้าดูกันครับอู้เดก้าครับผมเดก้าน่าจะเป็นเดก้า3ยี่ครับผมแซง360นะครับโอ้ควันดำมาเลยพี่น้องอ่ะก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูก็อย่าดราม่านะครับผมเพราะว่าทางเส้นนี้มันขึ้นมานี่เป็น2เลนนะครับเป็น2เลนนะครับสามารถแซงได้นะครับถ้าคนที่ขับรถบรรทุกจะเข้าใจดีครับว่ามันวิ่งตามตูดกันไม่ได้นะครับเวลาขึ้นเนินแบบนี้นะครับเนินที่อันตรายแบบนี้ครับ เยี่ยมเยี่ยมลูกพี่สามยี่แช่ง36ครับสุดยอดครับสุดยอดวิ่งตามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคันข้างหน้าขึ้นไม่ได้ก็คือมันจะสะดุดนะครับอันตรายมากนะครับก็คือรอบรถแต่ละคันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคันก็รอบเร็วต้องไปแรงๆมันถึงจะขึ้นได้บางคันก็ไม่ต้องไปแรงมันก็ขึ้นได้ครับ
คันนี้หน้าตาแปลกๆครับน่าจะเป็น UD ครับยูดีของโอ้ป้ายลิ้นชัยครับตัวนี้ยูดีเอาหินไปทำยางครับอันนี้เป็นรถน้ำครับรถน้ำหมดยางแรกเลยป่ะให้ซุ่มๆเลยมาชมกันต่ออีกคู่นึงครับผมโอ้โหคู่นี้ครับผมเรียงกันมาเลยครับ36ทั้งคู่ครับข้างหลังสุดเป็นฮีโน่ครับบ้าโทษพี่น้องใช้รถปั๊มไหมนั่นข้างหลังนั่นตัวหนังสือยาวๆแบบนี้ใช้ปั๊มไหมปั๊มก็คือปั๊มคนใต้นะครับมันเป็นปั๊มต้นใหม่ดิ แล้วก็มันเป็นปั๊มน้ำมันครับเป็นสีเสื้อครับเป็นโอ้มาแล้วโอ้ช็อตนี้ครับพี่น้องครับผมฮีโน่ครับอัดขึ้นมาแล้วครับผมจะแซงครับแซง36ครับโอ้โอ้โถมาทีไรไม่เคยผิดหวังครับเนินนี้ครับมันตลอดครับมันตลอดซุปเปอร์ยาวนี่กดไลค์ให้ตลอดครับ ขอพี่น้อง FC กดไลค์ให้ด้วยคนนะครับ สุดยอดครับโอ้แรงเยี้ยเนี่ยไม่แน่ใจว่า38หรือเปล่านะครับโอ้แรงๆทั้งนั้นเลยนี่ครับโอ้นี่ปั๊มครับของปั๊มแท้ครับนี่รถรอๆนี่ครับทีมงานที่รอๆนี่มีอยู่ทีมเดียวครับรอสุดครับโอ้รอสุดครับทีมนี้โอ้ลูกพี่เจ้าของบ้านตัวนี้โอ้เออสับแซงกันมาเนี่ยเออดูยามใดกะมันยามนั้นพี่น้องครับทีมเนินแห่งนี้นี่รถเขาสวยจริงๆครับปั๊มคนใต้นี่สวยทุกคันครับสวยทุกลำเรียกว่าเป็นรถบรรทุกสายหล่อขนาดแท้ครับโอ้โหพระเอกของเรามันยังอยู่ครับไอ้แดงครับไอ้แดงมันยังอยู่นี่มาปีนี้ยังเหมือนเดิมเองเลยเองอ่ะไอ้แดงครับไม่แก่ลงเลยเองอ่ะฮะรู้สึกไม่แก่ลงเลย มันชอบดูรถพ่วงครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นอมตะ ไม่ได้เอาอะไรมาฝากเลยวันนี้พาเด็กมาเที่ยวครับก็เลยเลยมาครับเลยมาตรงนี้ครับผมฝนฟ้าก็มีทีท่าว่าจะตกครับแต่ที่ก้นนะครับผมก้นแห่งผาครับกำลังจะขึ้นมานะครับก็มี360นะครับ FXZ คันหนึ่งนะครับกำลังจะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับผม
คันนี้นะครับมาคันเดียวครับไม่ได้มาเป็นหลายคันครับไม่ได้มาเป็นทีมครับก็ที่เห็นแล้วครับผมบางคันก็มาเป็นทีมนะครับเป็นคณะเป็นหลายๆคันนะครับก็ขึ้นมาพร้อมกันเวลาดูก็ดูมันครับได้อรรถรสนะครับบางทีก็ขึ้นมาคันเดียวครับโอ้คันนี้แบบมาชิวๆครับไม่ได้เร่งแรงชิวๆครับไม่ได้ใส่คันเร่งมาแรงครับกดไลค์ให้พี่แกหน่อยครับ กดไลค์ให้พี่แกหน่อยแบบสบายๆ36ครับ36นี่เรียกว่าเยอะมากครับผมเยอะนะครับถ้าเทียบกันกับฮีโน่ก็ถือว่า36นี่จะประมาณเทียบกันกับฮีโน่ครับถ้าเป็นอีซูซูครับผมอีซูซูเทียบกับฮีโน่นะครับก็อีซูซูจะมีปริมาณที่เยอะกว่านะครับแถวนี้นะครับผมแถวนี้นะแถวที่ผมถ่ายทำอยู่นี่ครับประมาณ60ต่อ40นะครับไอ้60ต่อ30นะครับอีก20นึงก็จะเป็นฟูโซ่ครับเป็นฟูโซ่ประมาณ 10% นะครับเป็นมิตซูมิชิจากนั้นก็จะเป็นพวกรถแปลกๆครับ Volvo Scania ก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่ค่อยเจอครับ